ครับมาพูดถึงในศึกเอเชียนคัพบ้างไทยมีโปรแกรมใหญ่นะฮะในช่วงของต้นปีหน้าใช่ครับครับช่วงวันที่5มกราคมเป็นต้นไปนั่นก็คือศึกเอเชียนคัพที่ประเทศ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ล่าสุดเนี่ยนะครับเหมือนทางสมาคมฟุตบอลนะครับกางแผนออกมาแล้วนะครับพอเสร็จซูซูกิครับปุ๊บนะครับจะเว้นให้นักเตะได้พักผ่อนกันนิดนึงแล้วจะกลับมาซ้อมกัน19ธันวาคมใช่ครับผมก็หลังจากเสร็จซูซูกิครับเนี่ยก็จะพักแป๊บเดียวนะครับเพื่อให้มีความต่อเนื่องไปเลยนะครับ19ธันวาคมก็จะมาเข้าแคมป์ซ้อมก่อนที่วันที่29ธันวาคมนะครับในช่วงสิ้นปีพอดีนะครับก็จะเดินทางไปที่ประเทศ UAE ทันทีเพื่อที่จะไปเก็บตัวฝึกซ้อมปรับตัวก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มแข่งขันจริงนะครับเพื่อที่จะให้สภาพร่างกายเนี่ยเคยชินกับสภาพอากาศที่ประเทศ UAE ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่อากาศกำลังเย็นๆสบายๆนะครับในย่านอาหรับนะครับเพราะช่วงนั้นก็จะเป็นหน้าหนาวของในย่านอาหรับย่านนั้นพอดีนะครับก็ทำให้ทีมชาติไทยนักเตะก็ไม่น่าจะปรับตัวมากนักนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือหลังจากเสร็จสิ้นในช่วงของ AFF Suzuki Cup เนี่ยจะมีตัวหลักได้รับบาดเจ็บหรือไม่จะมีใครถอนตัวหรือเปล่าอันนี้คือน่าเป็นห่วงมากกว่าในเท่ากับมองแบบนี้เลยนะฮะว่าชุด Suzuki Cup กับชุด Asian Cup มองว่าตอนนี้ในความคิดของผมมองว่าเป็นชุดเดียวกันแน่นอนนะครับสำหรับรายวัฒน์ก็คือว่าต้องใช้ซูซูกิครับเนี่ยในการฟอร์มทีมด้วยเพื่อไปเอเชียนคัพด้วยนะครับไป29นะครับไปก่อนถึง7วัน8วันนะครับการปรับตัวไม่ต้องพูดถึงแต่การเจอครั้งนี้เจอทั้งเจ้าภาพเจอทั้งบาเลนนะครับถือว่าหนักพอสมควรนะครับไม่ใช่งานง่ายแต่ทางที่ดีเนี่ยผมมองว่าในช่วงแข่งขัน AFF Suzuki Cup เนี่ยควรจะเรียกนักเตะที่อยู่ในเครือข่ายไม่ใช่เครือข่ายอยู่ในข่ายอยู่ในข่ายที่จะเล่นในแท็กติกของรายวัฒได้เนี่ยสักเกือบ10คนก็ยังดีมาร่วมซ้อมกับทีมชุดซูซูกิไปเลยนะครับเผื่อมีนักเตะคนใดหลายบางคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันในเอเชียนคัพก็จะได้อยู่กับทีมชุดนี้ไปยาวๆสร้างความเพลิดเพลินและเข้าใจแท็กติกเข้าใจระบบของรายวัฒเพื่อที่จะเก็บตัวต่อเนื่องไปถึงแข่งขันเอเชียนเกมเอเชียนคัพเลยในช่วงต้นปีใช่นะครับนี่คือศึกใหญ่พอสมควรที่วัดเลยนะครับว่ารายวัชเองนะครับจะดึงสามารถจะดึงความสามารถของศักยภาพนักเตะไทยมาเทียบชั้นทีมในระดับเอเชียได้ขนาดไหนนะครับจะเหมือนกับยุคก่อนหรือเปล่าหรือจะต่ำกว่ายุคก่อนนะครับนี่คือตัวชี้วัดละนะครับของเมโลวานรายวัชในศึกเอเชียนคัพครับ